กันหน่อยเรื่องนี้ใครที่ชอบให้กู้เงินบ้างค่ะหากคุณเป็นคนให้กู้ต้องฟังเรื่องนี้ดีๆคือมีผู้เสียหายเขาอยู่ที่จังหวัดชลบุรีเขาไปปล่อยกู้ให้กับหญิงคนหนึ่งค่ะบอกว่าเดี๋ยวจะได้ดอกเบี้ย120%ต่อสัปดาห์คุณผู้ชมค่ะแล้วเงินปลายทางจะไปอยู่ที่กองทุนสุดท้ายไม่ได้ไปกองทุนจริงๆเพราะนั่นคือการหลอกลวงเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันผู้เสียหายที่จังหวัดชลบุรีเขาเดินทางมาพร้อมกับทนายความแล้วก็จากคิงแตงทีมสำคัญใหม่ค่ะเขานำหลักฐานเข้าพบพนักงานสอบสวนกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามเพื่อที่จะแจ้งความเอาผิดกับหญิงคนไทยและสามีชาวต่างชาติค่ะที่เข้ามาตีสนิทชักชวนให้ลงทุนนำเงินไปให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านกู้ยืมในจังหวัดปราจีนบุรีเขาอ้างนะคะว่าเดี๋ยวให้ดอกเบี้ยแน่ๆนะหากคุณให้กู้ยืมเงินระยะแรกๆให้กู้เงินประมาณ 300,000 บาทลองใจก่อนค่ะแบบน้อยๆช่วง 3-4 เดือนได้เงินต้นและดอกเบี้ยคืนจริงๆนะคะต่อมาค่ะมีการขอเงินทุนเพิ่มไปเรื่อยๆจนเป็นเงินจำนวน 1,500,000 บาทนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงสิงหาคม 2565 สุดท้ายไม่คืนเงินอ้างสมาชิกไม่จ่ายค่ะแต่ว่าที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมครับผู้เสียหายได้มีการติดต่อขอเงินคืนครับแต่ว่าหญิงคนดังกล่าวนะบ่ายเบี่ยงมาตลอดเลยจึงเข้าแจ้งความที่สภ.เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 พนักงานสอบสวนนะครับได้เรียกคู่กรณีมาเจรจาครับคู่กรณีก็ยินยอมที่จะชดใช้เงินคืนให้จำนวน 1,200,000 บาทแบ่งเป็น 4 งวดครับแต่ปรากฏว่าจ่ายจริงนะครับเดือนละ 5,000 ถึง 10,000 บาทแล้วจ่ายมาเพียง 2 งวดจากนั้นติดต่อไม่ได้เลยครับไปฟังเสียงผู้เสียหายครับเอาเงินไปลงทุนให้หมู่บ้านชาวบ้านกู้กองทุนหมู่บ้านแล้วนางก็บอกว่าหนูไปแจ้งความทีนี้บอกว่าไม่กลัวหรอกฉันเอาเงินให้ตำรวจแล้ว180,000ให้ค่าอะไรให้ค่าปิดคดีครับเนี่ยฉันมีบินที่จ่ายให้ตำรวจพากันแอบอ้างสรุปแล้วไม่มีข้อมูลเลยอบต.หนูไปแล้วไม่มีก็คือนางแอบอ้างทั้งหมดคือทนายความให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าจากการตรวจสอบเนี่ยไปเจอว่าหญิงคนไทยแล้วก็สามีชาวต่างชาติไม่มีการนำเงินไปให้กับสมาชิกกองทุนกู้ยืมแต่อย่างใดค่ะเป็นการแอบอ้างชื่อกองทุนมาด้วยนอกจากนี้นะคะยังมีการแอบอ้างว่ารู้จักกับตำรวจยศใหญ่และนายกอบต.ในพื้นที่ดังกล่าวด้วยค่ะนอกจากนี้นะครับยังพบว่ามีผู้เสียหายอีก3คนครับที่ถูก2สามีภรรยาดังกล่าวเนี่ยชักชวนให้ลงทุนในลักษณะเดียวกันนะฮะรวมมูลค่าความเสียหายกว่า7,000,000 บาทปัจจุบันคดีก็ยังไม่มีความคืบหน้าครับแต่ว่าวันนี้ฮะเราก็พยายามที่จะเรียกร้องให้เกิดความคืบหน้าเพราะเชิญคนที่เป็นตัวกลางในการช่วยเหลือประชาชนมาร่วมรายการด้วยท่านทมนันท์แต่งทีมครับเจ้าของเพจจากคิงแต่งทีมสะพานใหม่ครับและแน่นอนนะครับว่าอาจารย์จิตรดานุจรีทนายความก็ยังอยู่กับเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอคุยกับจากคิงฮะแหมผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาอ้างนะตำรวจยศใหญ่อะนักการเมืองจากคิงไม่กลัวเหรอฮะไม่กลัวค่ะทีนี้เป็นจริงตามที่มีการกล่าวอ้างไหมฮะคนนี้ครับคือผมก็ถามน้องเขาอะผมว่าน้องเนี่ยเขารู้จักผู้หญิงนะทีเดียวน้องเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเงินเนี่ยไปลงทุนครับทำหมู่บ้านก็เดี๋ยวพูดง่ายก็ให้เหมือนเปอร์เซ็นต์ 10% หรือ 20% ที่คุณแป้งเขาพูดอะโอ้น้องคือคนทำธุรกิจเขาก็อยากได้ก็ไปชักชวนเพื่อนก็ทำไปทำมาเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยน้องเนี่ยที่มีการแอบอ้างเนี่ยนายกอบต.เนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือในจังหวัดครับแล้วก็เสร็จแล้วรู้จักกับนายตำรวจใหญ่มันก็โปรไฟล์ดีฮะก็หลงกลเชื่อก็โยนเงินไปประมาณ1,000,000 กว่าเขาก็บอกว่าประมาณตั้ง2-3 อาทิตย์เดือนหนึ่งเนี่ยจะได้ผลกำไรดีเช่นโยนไปตั้ง100,000ก็อย่างน้อยก็ได้20,000ครับแล้วก็ตอนนี้ก็ชักชวนเพื่อนความมันมาแตกก็คือหมายความว่าจะทวงทั้งหมดเนี่ยเขาก็อ้างว่ามีการเดี๋ยวจะผ่อนชำระให้ครับงวดละ 5,000 แต่ว่ามีผมเมื่อได้สอบถามเขาบอกว่าไปแจ้งที่สภ.พัทยาตำรวจก็รับเป็นคดีฉ้อโกงเรียบร้อยนะฮะแต่ว่าภายหลังเนี่ยทำไปทำมาก็เรียกน้องเนี่ยไปอีกทีตำรวจไม่ยอมทำให้ก็คล้ายๆเหมือนว่าทางนั้นเขาบอกเขามาวิ่งผมก็บอกมาวิ่งยังไงฮะเขาบอกอยู่ๆเนี่ยเอาไปให้ตำรวจเขาแล้ววันนี้เขาอ้าง180,000เขาอ้างใครอ้างนะคนนี้ตัวคู่กรณีครับผู้ตัวน้องนี่แหละมาดามนี่แหละ มาดามเขาบอกน้องเขาบอกว่าคดีเนี้ยไม่ต้องห่วงหรอกให้ตำรวจไปแล้วแล้วมีบินด้วยผลท้ายผมก็ดูมีบินจริงๆฮะแต่ว่ามันเป็นบินแบบเกี่ยวกับการค้าเนี่ยบินที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยค่ะเป็นบินเงินสดทีเดียวโอ้นี่ไปกล่าวหาตำรวจนี่เสียหายหมดนะฮะบินเงินสดบินตามร้านอาหารเนี่ยใช่เลยแบบนี้เลยไอ้ข้างหลังผมเนี่ยคือเขามาโชว์เหรอเหมือนแบบมาขู่นี่ไปเคลียร์มาแล้วเดี๋ยวจะโดนหนักกว่าเดิมนี่นะฮะถามอาจารย์เจษฎาหน่อยค่ะอาจารย์ค่ะเอาจริงๆที่เล่ามาทั้งหมดมันเป็นคำกล่าวอ้างของคู่กรณีว่าถึงแม้เนี่ยเรื่องนี้คุณจะถูกยังไงนะคุณปิดไม่ได้หรอกว่าฉันจ่ายตำรวจอ้างแบบนี้นี่แจ้งความอีกข้อหาหนึ่งได้ไหมหรือต้องไปตรวจสอบยังไงคะอาจารย์คะแจ้งผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยให้เขาดำเนินการด้วยนะฮะจริงหรือไม่จริงเนี่ยเราไม่รู้นะฮะแต่ว่าในกระบวนการเนี่ยถ้าหากว่าไม่จริงเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะได้เล่นงานตัวผู้ต้องหารายนี้ด้วยพูดแบบนี้ตำรวจเสียหมดเลยนะอาจารย์เนี่ยท่านต้องรักษาเกียรตินะฮะเพราะตอนนี้เนี่ยออกทีวีแล้วจ่าคิงเนี่ยมาเปิดโปงแล้วนี่อยู่ด้านหลังจ่าคิงเลยนะผมอ้างตำรวจใหญ่เนี่ยมาเขียน180,000แบบนี้ไม่ใช่ละนะเผื่อเอาเป็นข้อมูลไปประกอบการพิจารณาคดีต่อไปแต่ว่าข้อมูลเพิ่มเติมฮะติดต่อที่คุณซาร่าครับคุณซาร่าครับค่ะสวัสดีค่ะตกลงคุณซาร่าอันนี้คืออะไรคู่กรณีเขาเอาใบเสร็จมาให้ดูหรือว่ายังไงฮะเขาเอาไปบอกเพื่อนเขาค่ะเพื่อนเขาเนี่ยเพื่อนของนางสุชาดาค่ะแล้วเพื่อนของไม่เอ่ยชื่อได้ไหมฮะไม่เอ่ยชื่อได้ไหมอ๋อเพื่อนของค่ะนางดีประมาณนี้ละกันยังไงฮะแล้วก็เพื่อนเขาบอกว่าพี่ซาร่าคดีพี่ซาร่าไม่คืบหรอกเพราะว่านางดีอ่ะเอาเงินไปวางตำรวจแล้วแต่พวกเขาอ้างใช่ไหมฮะแล้วเราเชื่อไหมค่ะก็เชื่ออยู่อ้าวเดี๋ยวทำไมเชื่อล่ะครับเพราะว่ามันมีชื่อตำรวจมันมีชื่ออะไรด้วยเพราะว่าพี่ก็ไม่รู้นะมันมีชื่อดาบตำรวจเห็นไหมคะอยู่ด้านล่างอ่ะค่ะแล้วคุณพี่ซาร่าเอาไปแจ้งผู้กำกับแล้วหรือยังฮะยังเลยค่ะเพราะว่าคดีตั้งแต่ที่ไปแจ้งความไว้ก็เพิ่งเรียกพี่ไปอาทิตย์ที่แล้วอะค่ะโอ้แจ้งไว้ตรงนานแล้วไม่ใช่เหรอคือที่เขาบอกสภ.ที่มีการเขาอ้างที่ว่าไปวางเงินคือปราจีนใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะที่พัทยาค่ะอ๋อไปวางที่พัทยาให้ด้วยคุณซาร่าค่ะเขาอ้างนะค่ะคุณซาร่าค่ะที่บอกว่าดูเหมือนว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็นความจริงหรือเปล่าคุณซาร่าเวลาที่ดำเนินคดีต่างๆมันมีการติดต่อกลับมาจากทางตำรวจหรือว่าแจ้งความคืบหน้าทางคดีให้เราได้รับทราบบ้างหรือเปล่าคะรอบแรกเรียกไปแล้วนางก็บอกว่าจะใช้คืนเดือนละ100,000ตกลงกันนางก็จ่าย10,000 บาทลงในใบคดีทีเดือนที่2ก็จ่าย20,000 บาทครั้งที่3ก็จ่ายอีกไม่จ่ายครั้งที่3นี้ไม่จ่ายถ้าพี่จำไม่ผิดนะจากนั้นก็เงียบไปเลยไม่ติดต่อมาอีกเลยเจอหาจ่ายจริงช่วยไปกองปราบและกองปราบโทรไปกองหาผู้กำกับที่พัทยาร้อยเวรถึงเรียกที่ไปอะค่ะอ๋อเพิ่งจะเรียกกลับไปเพราะว่าจ่าคิงพาไปที่กองปราบแล้วเอามาออกข่าวแบบนี้ถูกต้องไหมฮะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณพี่ซาร่าจะมีการแจ้งเพิ่มหรือเปล่าเพราะว่าทางผู้ฝั่งตรงข้ามมานะครับคู่กรณีเนี่ยนะเขาอ้างเรื่องของใบเสร็จเนี่ยเราจะไปแจ้งเพิ่มไหมฮะแจ้งได้ใช่ไหมคะพี่ก็ไม่มีความรู้อันนี้เดี๋ยวถามทนายฮะถามอาจารย์จิตนาครับสามารถแจ้งเพิ่มเติมได้ไหมฮะอันนี้ข้อมูลเนี่ยจะจริงหรือเท็จเนี่ยเรายังไม่ทราบนะครับยังไม่ทราบแต่ว่าสิ่งที่น่าจะทำก็คือต้องไปร้องผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็เอาหลักฐานตัวนี้ไปบอกว่าเขาบอกว่ามีการจ่ายเงินให้แล้วทำให้คดีเนี่ยมันไม่เดินจริงหรือเปล่าไปถามเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับถ้าหากว่าจริงเท็จอย่างไรเนี่ยเขาก็คงจะมีการชี้แจงกันและถ้าหากเป็นความเท็จเนี่ยเขาก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็อาจจะเล่นงานนะครับในเรื่องของการที่ไปใส่ความทำให้เกิดเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาได้รับความเสียหายค่ะอาจารย์ค่ะแต่หัวใจหลักๆของเรื่องนี้ที่ฉันเชื่อว่าหลายๆคนที่ปล่อยกู้ก็คงจะรอฟังอยู่ค่ะของคุณซาร่าเนี่ยไปปล่อยกู้ปลายทางอ้างว่าเป็นกองทุนหมู่บ้านให้ดอกเบี้ยสูงมากค่ะอาจารย์คะ120ต่อสัปดาห์นะคะถ้าหากปล่อยแบบนี้เอาจริงๆคนปล่อยกู้มีความผิดอะไรด้วยหรือเปล่าคะครับในกฎหมายเรามีกฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรานะครับซึ่งในกฎหมายนี้ก็จะกำหนดเอาไว้ว่าไม่เกิน115ต่อปีนะครับถ้าผิดเนี่ยก็จะมีความผิดทางโทษอาญานะฮะถ้าหากว่าโทษอาญาในเรื่องกฎหมายฉบับนี้เนี่ยโทษมันต่ำนะและโดยปกติเนี่ยศาลก็มักจะรอการลงโทษมากกว่านะครับ เพราะนั้นอาจจะมีความผิดในส่วนนี้แต่ว่าพอไปฟ้องแพ่งเนี่ยดอกเบี้ยที่มันเกินอัตราเนี่ยอาจจะกลายเป็นโมฆะเฉพาะเรื่องของดอกเบี้ยแต่เงินต้นไม่ได้โมฆะไปด้วยนะครับค่ะนี่ดูเหมือนว่าจะเป็นนะหัวอกของเจ้าหนี้ไหมคุณสาระนี่เป็นเจ้าหนี้นี่ถูกต้องไหมครับแล้วการทวงหนี้แบบไม่ผิดกฎหมายดูแล้วไม่คุกคามนี่ต้องทำยังไงให้มันถูกต้องก็จริงๆก็ห้ามไปประกาศทวงหนี้แบบเป็นสาธารณะนะครับต้องมีเวลาทวงหนี้ก็จะต้องอยู่ในระยะเวลาพอสมควรไม่ใช่โทรไปทุกๆ15นาทีอย่างเงี้ยนะครับต้องจริงๆแล้วคือทำเป็นหนังสือทำเป็นจดหมายทวงถามไปไม่ใช่ไปลักษณะในการประจานนะครับอย่างเช่นไปในงานแต่งงานถามหาว่าคนนี้รู้จักคนนี้ไหมคนนี้กู้เงินฉันแล้วก็ไม่จ่ายอย่างเงี้ยนะอย่างนี้เป็นมีความผิดครับความจริงคุณซาร่าก็คงอยากทวงแต่ติดต่อคู่กรณียากมากอาจารย์ขาคราวนี้ขออนุญาตได้ไหมคะค่ะเชิญค่ะสำหรับนางดีเนี่ยพี่ไม่ได้ว่าปล่อยกู้นางมาเสนอว่าพี่ซาร่าจะเอาเงินไปลงทุนหนูสมัยก่อนน่ะหนูมีเงินแต่ตอนเนี้ยเขาไม่ยืมหนูไม่มีเงินหนูกลัวขายหน้าหนูเอาของพี่ซาร่าไปปล่อยได้ไหมเป็นการเสนอดอกเบี้ยให้เหลือชาวบ้านได้ไหมค่ะเพราะว่าคนที่มารับรองเป็นนายกอบต.โอ้เดี๋ยวนะครับนายกที่ว่านี้เนี่ยคือมาหาคุณซาร่าด้วยเหรอฮะโทรมาค่ะอ๋อโทรมาแล้วเราเชื่อว่าสายของนางบีแล้วเราเชื่อว่าเขาเป็นนายกอบต.จริงๆเหรอฮะหรือว่าอย่างเงี้ยเห็นหน้าเห็นตากันบ้างไหมครับคิดว่าใช่จริงค่ะเห็นค่ะเห็นผ่านวิดีโอคอลหรือว่ายังไงนะครับหรือว่าแค่ได้ยินเสียงเห็นในภาพในไลน์เขียนว่าอบต.นายกอบต.อ๋อมันมีความเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเขาอาจจะสวมรอยมาแอบอ้างเป็นนายกเอาภาพนายกมาไปมาทั้งตำรวจทั้งนายกนี่ถูกแอบอ้างหมดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะฮะแอบอ้างทั้งหมดค่ะเพราะว่าพี่ตามไปที่ปาจีนแล้วแอบอ้างทั้งหมดค่ะคือเรื่องมันเริ่มคลายตรงที่มันแอบอ้างทั้งหมดแต่วันนี้ที่คุณซาร่าเข้ามาขอความช่วยเหลือจากอาจารย์เจษฎาคือปลายทางก็ขอผ่อนผันหนี้ค่ะอาจารย์ค่ะเงินต้นเนี่ยคือ1,500,000ขอผ่อนผันไปเหลือ1,300,000ขอผ่อนผันอีกเหลือ800,000คุณซาร่าบอกว่าก็จ่ายผิดนัดตลอดเลยจุดกึ่งกลางมันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่คะถ้าเป็นการช่อโกงธรรมดาช่อโกงบุคคลทั่วไปเนี่ยคดีมันยอมความได้นะครับในการยอมความนี้ก็ควรจะทำเป็นหลักฐานบันทึกเป็นหนังสือถ้าทำยอมความกันเรียบร้อยเนี่ยคดีอาญามันจะระงับครับนะครับคดีอาญาจะระงับก็เหลือแต่คดีทางแพ่งที่จะต้องไปฟ้องร้องกันทางแพ่งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นโดยปกติเนี่ยควรจะตกลงกันว่าให้มีการผ่อนชำระก็ได้แต่ว่าถ้าจบแล้วถึงจะมาถอนนะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยมันก็ยังดีกว่าที่จะไปฟ้องคดีแพ่งเพราะถ้าเป็นคดีแพ่งรับรองว่าโอกาสหนี้ศูนย์มันก็ยิ่งสูงมากขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเป็นความผิดเรื่องการช่อโกงประชาชนเนี่ยเห็นบอกว่ามีอยู่อีก2-3 รายนะครับถ้ามันมีกระบวนการในการที่จะหลอกลวงเนี่ยเป็นการหว่านแหแบบทั่วไปโดยทั่วไปแล้วจะมีคนเชื่อกี่คนก็แล้วแต่อันนั้นอาจจะเป็นการช่อโกงประชาชนได้เพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่ากระบวนการตอนหลอกเนี่ยเขาใช้วิธีการแบบไหนนะถ้าหากว่าใช้ขอโทษนะคะแบบเดียวกันอ๋อคล้ายๆกันว่าปล่อยกู้ให้กับกองทุนถ้าแต่ละครั้งไปเนี่ยไปถึงไปหาสมมุติว่าไปหาจ่าคิงแล้วบอกจ่าคิงหลอกเรื่องเดียวกันอีกสักพักหนึ่งไปหลอกอีกคนหนึ่งอันนี้อาจจะเป็นคนละคนนะครับอาจจะเป็นเรื่องการช่อโกงธรรมดาแต่ถ้าบอกว่าหวานแหไปในที่ประชุมเนี่ยมีอยู่20คนนะฮะบอกไปเลยว่าจะปล่อยกู้ทางกองทุนหมู่บ้านนะครับแล้วก็ใน20คนอาจจะมีเชื่อคนเดียวอันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่อโกงประชาชนได้ฮะแบบนี้เขาเรียกเป็นคดีที่แบบว่าหลอกยืมเงินหรือเปล่าครับหลอกยืมเงินถ้าเป็นความผิดเกี่ยวกับช่อโกงประชาชนแล้วเนี่ยยอมความไม่ได้ครับนะครับแล้วโทษมันจะสูงกว่าโอ้เพราะมีหลายคนคือตั้งแต่1 คนขึ้นไปถือว่าหลอกลวงประชาชนใช่ไหมอาจารย์ครับผมฮะนี่จะมีข้อมูลหนึ่งที่อาจจะทำให้เกิดความแน่นหนามากยิ่งขึ้นเพราะจากกิงบอกว่าพอไปที่ทางสภ.แล้วเนี่ยมีการเรียกคนที่ถูกกล่าวอ้างมาสอบแล้วเรียกใครฮะนายกอบต.คนที่ถูกกล่าวอ้างนะฮะคือคุณซาร่าเขาก็ประสานไปเนี่ยก็พูดง่ายโดนแอบอ้างครับทั้งหมดเลยนายกโกงเลยใช่ไหมตัวจริงมันไม่มีตัวตนนะฮะที่คุณซาร่าบอกคือเขาก็โดนหลอกมาอีกต่อเหมือนกันคนที่ว่ามายืมเงินคุณซาร่าไปลงทุนนะปรากฏคุณซาร่าเขาก็ไปเช็คแล้วครับที่อบต.ฮะ มันไม่มีครับไม่มีกองทุนนี้ด้วยหรือเปล่าคะมันไม่มีนายกอบต.ฮะที่ว่าโทรมาว่าแต่ไปเอาภาพของนายกตัวจริงมาอย่างเงี้ยนะหรือเอาภาพใครก็ไม่รู้แล้วมาเอาชื่อมาสวมใส่แต่ว่าภาพเนี่ยผมไม่เห็นคุณซาร่าไม่ได้ให้ผมแต่ว่าผมสอบถามเขาบอกเป็นนายกอบต.คุณซาร่าเขาก็ไม่มั่นใจก็เดินทางไปครับไปดูว่านายกอบต.เนี่ยมีอยู่จริงไหมปรากฏเขาบอกไม่มีฮะนางแอบอ้างโอ้แอบอ้างเลยแล้วตำรวจนี่เขาเอาภาพได้คุยกับตำรวจบ้างไหมฮะที่เขามีการแอบอ้างครับคุยค่ะแล้วที่บอกว่าคุยเนี่ยเห็นหน้าไหมครับคุยกับอบต.เหรอคะที่อ้างเป็นอบต.เหรอคะคนที่เป็นตำรวจนะฮะได้คุยไหมฮะอ๋อคนตำรวจไม่ได้คุยค่ะคุยเฉพาะที่เขาแอบอ้างว่าเป็นนายกอบต.ค่ะเราไปถึงที่แล้วไม่มีแต่บุคคลคนนั้นนายที่บุคคลอ้างน่ะหนูรู้ที่อยู่รู้อะไรทุกอย่างแล้วมีความสัมพันธ์กับนางเหมือนสามีภรรยาค่ะโอ้เรื่องคือลึกซึ้งไปมากกว่านั้นคือกุตัวละครขึ้นมาทั้งหมดใช่ครับเอาละใช่ค่ะตรงนี้ประเด็นเลยค่ะขออนุญาตให้อาจารย์เจษฎาปิดท้ายด้วยค่ะอาจารย์ขาคือฟังแบบนี้คือเข้าใจแหละมันเป็นทุกข์ของเจ้าหนี้แต่หลังจากนี้คุณซาร่ากลับไปทำอะไรได้บ้างการที่จะให้เขามาคืนเงินควรทำสัญญาเป็นงวดแบบไหนคะอาจารย์งานนี้ควรจะดึงเรื่องคดีอาญาไว้นะครับไม่ควรจะไปทำยอมแล้วก็คุยกับเขาให้เขาเอาเงินมาชำระคราวเดียวนะครับให้มันหมดไปคราวเดียวเป็นก้อนใหญ่ครับผมคือถ้ามีการผ่อนเนี่ยมีโอกาสที่จะศูนย์ค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่าพอคดีอาญาระงับไปเสร็จเนี่ยเขาก็จะผิดนัดแล้วก็เราก็ต้องไปฟ้องคดีแพ่งกันอีกเหนื่อยอีกเดี๋ยวเหนื่อยจากคิงอีกจากคิงยังไหวอยู่นะไหวครับเดี๋ยวให้จากคิงช่วยแบบประสานต่อว่าตกลงแล้วเนี่ยเป็นยังไงกันแน่นะแต่วันนี้ขอบคุณจากคิงมากนะครับเดี๋ยวมีคดีอีกเพียบเลยเยอะเลยฮะตอนนี้เพราะว่าวันนั้นก็ดีฮะไปกองปราบเนี่ยครับทางพนักงานสอบสวนสารวัตรเนี่ยก็ประสานไปทางผู้กำกับครับก็คือโทรคุยเลยฮะก็เดี๋ยวก็นัดแน่ให้คุณซาร่าไปเพราะว่าปีคุณซาร่าได้ไปแจ้งความไปแล้วมีหลักฐานด้วยว่าลงช่อโกงครับก็อาจจะเอาเรื่องนั้นก็เดี๋ยวตามกันต่อไปขอบคุณจากคิงมากครับ